ีครับผมอาจารย์เศษนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับมาในช่อง YouTube Channel ของผมนะครับช่องนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการเงินและภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดการเงินนะครับสักนิดนะครับก็อันนี้เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเขาก็เตือนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยที่มีการกระเด้งนะครับบนเส้น moving average นะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยที่มันอ่อนแรงลงเรื่อยนะยอดของมันตกลงเรื่อยๆก็เรียกว่า lower high นะครับนะก็ต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยมันแสดงอาการที่ไม่ดีเลยนะฮะมีโอกาสที่จะเกิดร่มนะครับหรือว่าบาดเจ็บหนักทีเดียวนะครับเส้นสีน้ำเงินคือเส้น moving average นะครับที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับนะเราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันตกลงบนเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วถ้ามันตกบ่อยๆเนี่ยจนตกทะลุมาเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500นะครับรัสเซล2000หรือว่า Nasdaq เนี่ยนะครับก็นักวิเคราะห์ก็จะมองว่ามันก็จะตกทะลุลงมาในเส้นแนวต้านถัดมานะครับซึ่งก็ร่วงหนักทีเดียวนะครับก็ตัวนี้มันเป็นเส้นที่เรียกว่าเป็น moving average นะครับ200นะครับเมื่อกี้เป็นรายวันอันนี้เป็นรายอาทิตย์นะครับกราฟรายอาทิตย์ก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันตกผ่านมานะบนเส้นสีน้ำเงินนะครับถ้ามันตกทะลุเส้นสีน้ำเงินมาเนี่ยจะลงมาที่เส้นสีแดงนะครับก็เป็น moving average นะครับของ200นะก็สิ่งที่ตามมาก็คือมันก็จะเกิดอาการนะครับบาดเจ็บหนักนะครับนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐท่านนี้นะครับก็มีมองว่าอาจจะทำให้ร่วงนะลงมาจนถึงหนักมากก็คือ2ใน3ก็คือประมาณ 66% ทีเดียวนะครับหรืออย่างปานกลางก็คือ 50% นะครับหรือว่าอย่างต่ำก็ประมาณสัก 30% นะครับเห็นไหมฮะพอกราฟมันทะลุผ่านเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะร่วงลงมาที่เส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงนี่ก็คืออีกแนวต้านหนึ่งนะครับเมื่อสีน้ำเงินเนี่ยมันคือ moving average นะครับที่50นะครับถ้าเป็นเส้นสีแดงคือ moving average ที่200จะต่ำลงมามันจะเห็นว่าที่แนวเส้นป่าสีน้ำเงินเนี่ยนะครับนะนักวิเคราะห์ท่านนี้นะก็คาดการณ์ว่าถ้าร่วงลงมาเนี่ยก็จะพูดง่ายๆไอ้เกณฑ์หรือที่ได้ประโยชน์มาตลอดเกือบ10ปีนะย้อนกลับไป2007เนี่ยจะถูกหายไปเกลี้ยงเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแนวเส้นปะสีน้ำเงินเนี่ยจะตัดที่เส้นสีแดงเห็นไหมครับนะเป็นที่คาดการณ์ว่านั้นฮะระดับที่ตลาดหุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะ S&P 500นะครับหรือว่า Nasdaq เนี่ยจะร่วงลงมานะครับอย่างที่บอกนะขั้นต่ำก็คือ30% นะฮะกลางๆก็ 50% นะร่วงลงมาถ้าหนักหน่อยก็2ใน3นะครับประมาณ 66% ทีเดียวนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเราก็ต้องดูว่าตอนนี้ตลาดสหรัฐได้มีการแกว่งไซด์เวย์นะครับทิศทางไม่ชัดเจนมันมีเหมือนก็รออะไรอยู่นะครับอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์ริ่งนะครับเรียกว่าแบล็กสวอนหรือว่าหงส์ดำเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ที่ตอนนี้เห็นชัดคือนะความไม่มีเสถียรภาพในตะวันออกกลางนะครับอิสราเอลและอิหร่านและข้อตกลงของสหรัฐนะครับที่ยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเนี่ยอาจจะเป็นตัวสั่นคลอนนะและทำให้เกิดการทริกเกอร์นะครับของตลาดหุ้นก็เป็นไปได้นะครับตลาดหุ้นนี่เป็นแค่ตัวอินดิเคเตอร์นะตัวบ่งชี้ให้เราดูแต่เราต้องดูพื้นฐานประกอบกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะที่ผมให้ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐและทั่วโลกนะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับเกี่ยวกับผลประโยชน์นะเราก็ติดตามดูต่อไปตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ